สุดท,ท้ายของรายการนะคะหุ้นละพันมลกรเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้ด้วยนะคะก็คือค่าคือค่าส่งท้ายวันหยุดสุดท้ายสัปดาห์หน่อยนะคะวันนี้เราก็มีคําใบ้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยคะ่ะ3าําใบ้ตอบถูกและต้องตอบเร็วที่สุดเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับรางวัลเป็นกองทุนรวมมูลค่า1000บาทที่ได้รับการคาัดสรรดูแลเป็นอย่างดีจากหยวนเต้าเวลส์ตอบทุกโจทย์ทุกเป้าหมายด้านการลงทุนเรามาดูคําใบ้แล้วก็รายละเอียดของวันนี้กันเลยนะคะวันนี้ทีมงานเลือกกลุม่มเ,เกเษตร แบบอึกอักนิดนึงอะเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารมาให้ได้ร่วมสนุกกันค่ะเอามาดูคำใบแรกประจำวันกันเลยคำใบแรกนะคะเขาบอกบริษัทนี้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังอ่ามีอะไรบ้างก็ลิสต์มานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคำใบที่สองกันคำใบที่สองค่ะคุณผู้ชมเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีโอ้2,434 อันนี้คุณผู้ชมเข้าใจไม่ผิดนะคะสองสี่สามสี่นับมาจนถึงตอนนี้คือร้อยกว่าปีแล้วนะคะโอ้แก่มากเก่าแก่มากๆนะคะเอามาดูตัวช่วยที่สามกันเลยค่ะ ตัวช่วยที่3นะคะงบครึ่งปีแรกของปีนี้เขากำไรไปแล้ว1598ล้านบาทเพราะฉะนั้นจาก3าํคำใบนี้อาตอบกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆตอบถูกตอบเร็วมีสิทธิ์ได้ไปเลยฟรีๆนะคะกองทุนรวมราลคา1000บาทมาดูในรายละเอียดของของรางวัลกันบ้างนะคะสำหรับของรางวัลที่เป็นหน่วยลงทุนมูลค่า1น0 0บาทนี้ได้รับการคัาสารมาอย่างดีค่ะจากหยวนตานะคะเป็นกองทุนที่อาจจะเหมาะสาหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะเพราะว่าเป็น กองทุนรวมตลาดเงินมันนี่มา k ก็ตฟันมูลค่า1000บาทนี้นะคะกองทุนนี้เขามีนโยบายลงทุนในเงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงแบบต่ำที่สุดเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะสั้นก็คืออาจจะเป็นแหล่งพักเงินที่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความเสี่ยงเลยและที่สำคัญก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญของหยวนต้าด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะวันนี้ใครจะได้รับไปก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงเฉลยนี้ค่ะ มาเฉลยกันดีกว่าคุณผู้ชมจาก3คำใบที่ใบ้ไปนะคะคำใบ้แรกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังคำใบ้ที่ 2, 2นี่อู้หูมากนะคะบริษัทนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2434แล้วก็คำใบ้ที่3กํกำไรครึ่งปีแรก1,598ล้านบาทมาเฉลยกันค่ะบริษัทนี้นะคะได้แก่บริษัทโอสถสภา,าจำกัดมหาชนค่ะ เสียงตบมือนี้ก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะส่งไปถึงผู้ชมหรือเปล่านะคะหุ้นตัวนี้คือ OSP นั่นเองหรือว่าโอสดสภาจำกัดมหาชนแม้ว่าเขาจะเกิดมาตั้งแต่ปี2434นะคะแต่ก็เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นานเดี๋ยวมาดูราคาหุ้นวันนี้กันนิดนึงว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะคลิกดูจาก stock radar วันนี้ราคาหุ้นค่อนข้างทรงๆนะคะนิ่งๆ37บาท75ตางค์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดูจากกราฟนี่ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย ะะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในแง่ของอินไซต์ที่เป็นข้อมูลในเชิงพื้นฐานเวลาเข้าไปดูในซ็อกเรด่าค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะว่าเขาผลิตและจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆเป็นอะไรมีการบอกเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมอายากจะดูเรชต่างๆก็ดูได้นะคะตรงนี้หน้าจอก็ดูให้นี่ก็เป็นหุ้น OSP เวลาย,ยังพอมีขอสำรวจตลาดกัน เลกน้อยนะคะ1,647.35จุดตอนนี้บวกอยู่ประมาณ9จุดนะคะซึ่งหลักๆก,ก็เป็นแรงบวกจากคุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงกลัน่นวันนี้บ้านปูบวกแรงมาก เขียวเด้งขึ้นมาเลยนะคะ9.57ค่ะวันนี้บ้านปูราคาล่าสุด12บาท70สตางค์บวกขึ้นมาประมาณ10แล้วนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณของตลาดหุ้นไทยในช่วงวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความผันผวนระหว่างวันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องระม,มัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่เราหยุดกันไปเดียวก็ไม่รู้ว่าคนโดนัลด์ทรัมป์เขาจะทวีตอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะคะวันอาทิตย์นี้1กันยายนก็จะมีการขึ้นภาษีการระหว่างจี รัฐด้วยนะคะปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์หน้าก็เป็นได้นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วโลกของการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวมากๆนะคะติดตามรายการของเราได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดิมเลยก็มาเจอกับคุณผู้ชมตั้งแต่เวลาประมาณ10บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรวซินีน่าสวดภูแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อน สัปดาห์หน้าพบกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ